สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตไอเทม Limited UGC ฟรีนะคะโดยจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะสำหรับชิ้นแรกนะคะจะเป็นทรงผมสีชมพูแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะทุกคนแบบสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นรูปหัวใจข้างบนด้วยนะคะทุกคนอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีชื่อว่า Pink Messy Hair นะคะเวลาที่เราเนี่ยใส่ออกมานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารของผมนี่ค่ะโดยผมนี้ค่ะทุกคนเขาแจกวันที่15เมษายนนะคะเวลา6โมงเช้าค่ะแต่ชิ้นนี้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุจำนวนนะคะว่าเขาจะแจกกี่ชิ้นค่ะชิ้นที่2นะคะอันนี้สวยมากๆค่ะทุกคนจะเป็นแบบว่ามงกุฎสีทองนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นอัญมณีนะคะทุกคนเป็นสีน้ำเงินค่ะอันนี้ก็สวยมากๆเช่นกันค่ะโดยชิ้นนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อว่า Hidden Tiara of the Fallen Kingdom ค่ะเจ้าตัวไอเทมนี้เนี่ยเมื่อใส่ออกมาค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับข่าวสารนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขานะคะไม่ได้ระบุเวลาค่ะว่าเขาจะแจกกี่โมงนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยระบุจำนวนเขาว่าเขาจะแจกทั้งหมด 2,000 ชิ้นค่ะต่อมานะคะสำหรับไอเทมชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกานะคะทุกคนเป็นแบบว่าสีทองเลยนะคะแล้วก็คล้ายๆกับ Apple Watch อะไรแบบนี้นะคะซึ่งชิ้นนี้นะคะเขามีชื่อว่า Exclusive Max Watch Gold นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะทุกคนว่าใส่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นแบบว่านาฬิกาสมจริงเลยค่ะทุกคนแบบว่าติดอยู่ที่ข้อมือเราแบบนี้เลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขานะคะจะส่งแจกค่ะตั้งแต่เวลาตี5นะคะจนถึง9โมงเช้าค่ะของวันที่15เมษายนนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุจำนวนชิ้นนะคะว่าแจกทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดค่ะสำหรับไอเทมฟรีนะคะที่เป็นลิมิเต็ดค่ะแล้วนำมาแจกให้รับได้กันนะคะสำหรับวิธีการรับนะคะเพียงแค่มาตรงตามเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็มาคลิกลิงก์ใต้คลิปนะคะทุกคนรีเฟชหน้าจอนะคะแล้วก็มารับกันค่ะทุกคนนะคะจะต้องกดปุ่มสีเขียวนะคะคำว่าบายค่ะถ้าเกิดว่าปุ่มนะคะไม่ขึ้นเนี่ยให้เรานะคะรีเฟชหน้าจอนะคะหากใครนะคะยังคงสงสัยค่ะว่ารับไม่เป็นนะคะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนมันจะพอเป็นแนวทางนะคะพอให้ทุกคนเห็นภาพได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงนี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย